ยางบ่ทันเลยครับรถแล่นไว้หลายพี่น้องครับขึ้นได้ป่ะขึ้นได้ป่ะโอ้เป็นตั้งหลักครับที่จริงรถขึ้นได้สบายมากสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาต่างจังหวัดครับพอดีมาตรงกับอยู่บ้านเจ้าเขาพอดีครับก็เลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับเนาะนี่แหละครับดอกหญ้าในคู่คันแท้พี่น้องครับบรรยากาศบ้านๆเฮานะครับเนาะงามมากเลยครับดอกหญ้าพี่น้องครับนี่ครับเขาปีนี้ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้คือบางทีงามนะครับเนาะถ้าเป็นสูงๆขึ้นไปกะ10บ่ใครงามครับเพราะว่าปีนี้แรงพี่น้องครับได้สูบน้ำใส่เอาเขานะครับเนาะฝุ่นรถเปิ้นแล่นอยู่ทั้งฝุ่นครับก็มีรถเปิ้นมาล้อมาเทมาทุกเอาเขานะครับเนาะขึ้นไปตากนี่ครับเป็นบรรยากาศคู่คันแท้พี่น้องงามมากเลยครับนี่เป็นดอกเพื่อนยังอ่ะดอกงาจากต้นยังนะครับเนาะแต่ว่าดอกงามครับนี่เพื่อนสีออกช่วงเกี่ยวเขาพอดีนะครับเนาะดอกหนาเนี้ยต้นดอกแหล่ดอกแหล่โอ้น้องคุกว่าต้นดอกแหล่ครับนี่พี่น้องครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับเขาปีนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกะสิได้แน่แต่ช่วงทั้งไต่นี่ครับพี่น้องครับฝุ่นทั้งเครื่องขึ้นไปมันบ่ใครงามปานใดครับมันสูงครับหน้าบ่พอนะครับเนาะเดี๋ยวมาพ่อหนากันหน่อยนึงครับผมโอ้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีอีกเกี่ยวนึงพี่น้องครับมาตายจังหวัดพี่น้องก็เลยมีโอกาสนะครับเนาะกะพามาเบิ่งเพิ่นรถเกี่ยวเข่าพี่น้องครับพอดีเพิ่นพึ่งมาฮอดหน้าก็สิเริ่มค่ำแล้วครับนี่นี่ครับฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวพี่น้องครับฝั่งนี้เป็นข้าวเจ้าครับผมเดี๋ยวรถเพิ่นก็เริ่มเกี่ยวมาเรื่อยๆแล้วล่ะฝุ่นนะครับฝั่งเครื่องฝุ่นมันสิบ่ใครงามครับหญ้าหลายมันสูงเพราะว่าเขาก็ได้สูบน้ำใส่เอาครับเพราะว่าน้ำบ่มีครับปีนี้นี่ครับรถเกี่ยวของคูบูตานะครับเนาะด้านบนสัญญาร้ายครับตอนนี้รถเกี่ยวมันกับฟ้าพี่น้องรถเกี่ยวต้องสายลุยครับฟ้าน้ำงานพี่น้องเนาะด้านบนนี่งามันสิร้ายพี่น้องครับเดี๋ยวว่าใครมีเข่าแล้วครับจะมาทุกมือกะสิมาเกี่ยวมันกับว่าใบนะพี่น้องเนาะจะต้องอาศัยรถเพิ่นครับมากับน้องฟุกพี่น้องครับผู้เฒ่าเพิ่นไปเอาง้อเข่าขอกอยู่ขอบคุณพี่น้องในเขารับชมครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็มาต่างจังหวัดครับก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับดูนะน้องฟุกแลนอยู่พุ่นครับฟุกมานี่เร็วไปแล้วครับพุ่นแลนไปแลนมาอยู่เขามาเบิ่งรถครับเบิ่งน้ำรถอยู่เบิดมือรถอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะพอดีช่วงนี้พระอาทิตย์เริ่มลงแล้วครับแสงเริ่มจะเบิดแล้วพี่น้องครับต้องระซับกับว่ามีแฟลชครับหลอดไฟแฟลชขาดเก็บงานดีครับเขาไม่ให้รถครับผมไปยืนอยู่ปู๊นะครับใกล้ๆคนน่ะไปยืนอยากเบิ่งทหารย่านนี่เป็นเสาไฟแรงสูงครับเพิ่งมาติดปีนี้แล้วครับเพิ่งติดเฮ็ดแล้วไปเพิ่งติดเสร็จไปนะครับเนาะมาจากร้อยเอ็ดครับมาชัยภูมิหน่อยครับสายไฟแรงสูงเสร็จเลยสายนี่ครับบอกผิดเสร็จนี่คนว่าเบิ่งนี่ครับช่วงเทิงนี่มันแรงเหมือนกันนะตายเบิดครับเขาบ่ได้เลยช่วงนี้ปีนี้บ่มีหนูเลยครับปีนี้อยู่หน้านี่ทุกปีมันต้องมีคล้องหนูนะครับเนาะเ
เบิ่งสวงรถเพิ่นเรียนครับเป็นเด็กน้อยนี่มักเบิ่งหลายไปแล้วพูดนะเบิ่งบรรยากาศรถนะพี่น้องเนาะกะสิอยู่ต่างจังหวัดประมาณ 2-3 มื้อครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปขายของคือเก่าครับผมโอ้โหมันเลียนภาคกลางนะครับรอบนี้ครับสมัยทุกมื้อกับเฮ็ดหน้ากะสะดวกสบายนะครับเนาะกะเสียมาเกียวคือสมัยตะกี้กะบ่ไหวครับอยู่บ้านกะผู้เฒ่าเพิ่นกะเฮาโอ้แม่งหยังครับเต็มเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้แม่งหยังเนาะดินออกมาจากป่าเขาครับเนี่ยกล้องน่าจะบ่เห็นครับวันดีครับจวดเลยครับนั่งมือเบิดมืออะไรกันแล้วเนี่ยตอนนี้มันพระอาทิตย์ลงแล้วครับมันก็จะเริ่มมืดแล้วพี่น้องเด้อพอดีต่อกันหลายเจ้าครับรถมันกับฟ้าครับเนี่ยนี่ครับนั่งอยู่ให้ไกลมันครับน่าจะได้ไม่เห็นมันมืดแสงเบิดแล้วพี่น้องครับโอ้ครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจครับผมก็ให้ไปตามภาษานะครับเนาะเป็นคิดเป็นยังกับบ่ได้เก่งคือเพิ่นหรอกครับก็เฮ็ดไปตามที่เฮาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เอาครับก็เฮ็ดถึกแน่ก็ต้องขออภัยพี่น้องหลายๆครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขารับชมพี่น้องก็มาซอยกดติดตามใหม่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับตาลงมากนะครับตาอยู่กันหนองพุ่มอยู่ผมไกลๆครับแสงเบิดแล้วครับอ
ดชวดเลยครับโอ้เนาะแป๊บเดียวครับพอถึง10นาทีครับตอนงานหนึ่งนะครับเนาะงานหน้าหนึ่งนี่ครับเพราะว่าผมถ่ายแต่เริ่มต้นพี่น้องกันงานหน้านี่ครับมาหอด10นาทีแล้วครับเพิ่นแลนไว้บ่กันก็แลนพอดีพอดีครับแลนบ่ไว้เกินนะพี่น้องเนาะบางเจ้าเพิ่นสิเร่งเครื่องไว้กว่านี้หลายครับแต่ว่าเจ้านี่เพิ่นใจเย็นครับเพิ่นไปเรื่อยไปต่อโหดปาดไปอย่างไวเลยครับนำไปเบิ่งนำไปเบิ่งโอ้ยางบ่ทันเลยครับรถแล่นไวหลายพี่น้องครับขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่โอ้เป็นตั้งหลักครับที่จริงรถขึ้นได้สบายมากดูนะมีเข่าเลยครับตรงมันสูงครับเนี่ยงานนี่งานนี่ไงเป็นงานที่สูงที่สุดพระอาทิตย์เริ่มจะลงโอ้ย้อนแสงพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปมุ่งผลดีกว่าครับเนาะเก็บมุมพี่น้องสิง่ายตรงมุมแหลกนะครับเนาะที่ผมสังเกตเป็นคนเกี่ยวนี่ครับครับแบบนี้ก่อไผ่พี่น้องครับปีนี้ไล่วีแววหนูครับผมมีคล้องหนูผมมีอย่างเลยครับต้องใช้สิศูนย์พันละครับหนูทุกปีต้องมีหนูตามขอบคู่คณะนะครับเนาะกาวาสิมาหางหนูไปกินน้ำครับเลี้ยวเลยครับบ่มีเลยครับนี่ครับทองทุกปีเขาจะงามกว่านี่ครับนี่สังเกตเบิ่งทั้งนี้นี่ครับทั้งผู้คนกับบ่ได้คือกันกับเขาอันนี้ที่ได้อ่ะเพราะว่าเพิ่นสูบน้ำใส่ออกครับน้ำในสาจนสิแห้งครับอาศัยประสูบน้ำใจว่าสันกะมันสิบ่ได้กินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปีนี้แรงอีหลีครับฝนตกนับเที่ยวได้ครับก็ต้องยอมจ่ายค่าน้ำมันสูบน้ำเอาครับสื่อเพิ่นกับแพงครับนี่บ่ครับพี่น้องตอนนี้ลงมาเหลืออยู่โลอัน31 32บาทครับข้าวเหนียวนําเนาะขนาดว่าเขาเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วว่าครับรถผ่านจุดรับซื้อเขาเพิ่นบ่ได้ติดราคาไว้ครับปีนี้จักเพิ่นซื้อเท่าไหร่ครับปีนี้น่าจะ10บาท11บาทเนี่ยนะครับซื้อเขาสดครับผมก็บ่แน่ใจครับเพราะว่าทุกปีเพิ่นต้องติดป้ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ติดผมผ่านไปอยู่ก็เลยแต่ว่าบ่ได้เข้าไปเบิ่งนะครับเนาะธรรมดาจุดรับซื้อเขาเพิ่นสิมีป้ายติดราคาไว้ว่ารับซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ติดครับตอนเฮ็ดไปขายกะถึกนะพี่น้องเนาะตอนซื้อข้าวสารนี่แพงครับ
แต่ว่าของผมนี่บ่ได้ขายนะครับไปเก็บไว้ถ้ากินพี่น้องครับก็พอได้กินเพราะว่ามันแรงครับเห็ดหน้าผีนึงกะโอ้ครับลงทุนหลายเติบนะครับเนาะแรงก็ต้องสูบน้ำใส่แต่บ่สูบน้ำใส่ก็สิบ่ได้เกี่ยวพี่น้องครับประมาณ10นาทีครับเพราะไก่ชิลาเพราะไก่ชิภาคกลางมาเลยครับภาคกลางมาครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเบิ่งครับเขาลดหลายปานใดครับพี่น้องครับเนี่ยครับจะมีนะครับน้ำลนกับนี่ลนครับผมเพราะว่ารถเกี่ยวพี่น้องครับเปิดงานนี่ก็ทำไปแล้วนะเดี๋ยวรถเกียวเจ้านี่มีทุกรถครับรถขนดินเพิ่นก็มีครับแมคโครมีบัดทุกอย่างครับเพิ่นครบวงจรเลยเจ้าเนี่ยคนขับกับเก่งได้ทุกอย่างได้ทุกรถเหลือหน่อยนึงครับคนที่ชอบกันขับได้นะครับเนาะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมแสงเบิดแล้วเ
ต่างจังหวัดบรรยากาศประมาณนี้แหละครับเป็นเพิ่งสวนกับต้นไม้ยั่งหลายครับผมเพราะว่าเป็นอนุรักษ์ทำเนาะบ่ตัดออกครับแต่ว่าส่วนที่พี่น้องเห็นช่วงนี้ถูกใส่ไฟครับเป็นตัดออกระยะ30เมตรครับฟังละ15เมตรครับจากเสาเนาะครับมันประหอด10นาทีครับแล้วจับเวลาเบิ่งแล้วตรงนี้เลยครับพี่น้องเอ้ยหนูครับกาบาสิมาจอบเบิ่งหนูเนี่ยบ่มีหนูขวดเลยครับในไฮในหน้านี่บ่มีหนูพี่นี่เดี๋ยวก็ลงข้างใต้ต่อครับที่เกี่ยวไปทั้งเบิดนี่ประมาณนี่ไปหอดปุ่นอาจจะ3ไร่ครับประหอดครึ่งชั่วโมงนะครับนี่2ไร่กว่านี่แหละครับ2ไร่เกือบมัน3ไร่อยู่ดอกจะเสียเอาเข่าเทออกครับโอ้กดให้เราหลีกขึ้นเลยครับโอ้ปวดลงรถปะกลางรถปะนั่นรถมอไซค์ก็ไม่สิได้ไม่แก่รถมอไซค์ได้ตัน2ตันครับรถตุกๆคันเนี่ยโอ้ยไหนพกแล้วก็ขึ้นไปตากเบิดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ววันเนี้ยเนี่ยดีปะกองเชียร์เป่าเบิดเบื่อย้ำใดสิมาย้ำใดสิมาขับไปเก็บขับน้ำแล้วงานนี้งามจักน้อยอยู่ครับนี่เป็นที่หลุมเนาะครับเนาะ
ที่มังนี่ตั้มครับใกล้สะช้าอยู่นี่ครับสูบน้ำใส่ใกล้ๆครับครับนี่วะมากหลายครับน้องพวกน้ำรถตลอดเลยเด็กหน่อยเพิ่งมักเบิ้งนะครับเนาะใจกะยูทูบกับว่าทายเด็กหน่อยลงกะจังสันอาชีพนะฮะจังจังใดผมกับพันแน่ใจครับก็เลยบอกท่านทานทายเป็นไหนไลฟ์เป็นไหนครับมาทั้งวันคลิปเด็กหน่อยนะครับเนาะมีเด็กหน่อยติดไปน้ำกับสิงหยากมันวะนี่ครับงานนี่พอได้อยู่ครับคลิปเด็กภาพมาชมบรรยากาศพี่น้องเนาะเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวผมกะสิเบิ้งเพิ่นอยู่นี่แล้วครับอาชีพแล้วค่ำยังมื้อนี้เพราะว่าหน้าทั้งคนอยู่ครับมีอีกฟังทั้งคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายพี่น้องที่เขารับชมพี่น้องบังเอิญมาพอกันทีแรกก็คือเขาครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องทั้งต่างประเทศนะครับขอบคุณหลายๆโอ้คนมาให้กำลังใจหลายอีหลีครับขอบคุณหลายๆกะพามาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตรงไห้ตรงหน้าพระอาทิตย์ตกลงไปแล้วครับนี่มืดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็นำมาฝากสำหรับพี่น้องว่าผิดบ่ถือครับด้วยขออภัยหลายๆยังเบาติดอยู่ครับบ่ใครเคยอย่างบ่คล่องพี่น้องครับจะไปตามภาษาพี่น้องครับเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม